โอ้โหไอ้เหี้ยมันจะเซ็กซี่ไปไหนว้าวไอ้เหี้ยคิดได้ไงวะคันไอ้สัตว์คันอยากพูดว้าวเซ็กซี่มากอ่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องผีมันอยู่ในใครนะอยู่ในคุณหรือเปล่าหรืออยู่ในผมอยู่ในคุณแหละไม่อยู่ในผมเนี่ยเฮ้ยอยู่ในคุณแหละอยู่ในผมแหละสงสัยอ่ะเชื่อไหมตอนเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกอ่ะกูนึกถึงอย่างนี้เลยเว้ยสรุปอยู่ในใครอยู่ในคุณหรืออยู่ในผมอารมณ์แบบผีสิงแบบไม่รู้ตัวไงเฮ้ยอยู่ในใครกันแน่วะสรุปอยู่ในใครเลยที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยหนังเรื่องนี้ชื่อไทยมันค่อนข้างจะฉีกจากชื่อต้นฉบับของเรื่องนี้ชื่อจริงๆแล้วมันคือ O.Point Omega Hertz แต่คนไทยก็แปลว่าผีอยู่ในผมเพราะว่าคนที่ตั้งชื่อนี้ต้องได้ดูหนังแล้วแน่ๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ผีมันต้องอยู่ในผมแน่เลยชื่อไทยผีอยู่ในผมแหละแต่เอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผมมองว่าการแปลชื่อไทยเนี่ยแปลเพื่อดึงดูดให้คนไปดูแปลเพื่อฮิตคนดูให้สต็อปอยู่หน้าโปสเตอร์เป็นการครีเอทเพื่อหวังผลที่ว่าเฮ้ยเวลาคนผ่านมาเห็นชื่อนี้หรือคนผ่านมาเห็นหนังเรื่องนี้หรือโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องอยู่ให้เฮ้ยผีอยู่ในผมไปทำเหี้ยอะไรในผมน่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของตัวภาพยนตร์เนี่ยมองว่าชื่อ O.Point Omega Hertz ได้ลงตัวกว่าเพราะถ้าเรารู้ว่าหนังเรื่องนี้คือ O.Point Omega Hertz เนี่ยมันจะเป็นอีกฟิลนึงนะเวลาเราไปดูแต่ถ้าเราเข้าใจโดย First Impression ว่าหนังเรื่องนี้คือผีอยู่ในผมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะเวลาเราไปดูความรู้สึกบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมหอยหาภาพยนตร์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบผีสิงอยู่ในปลาใครได้ดูผีสิงอยู่ในปลาแล้วบ้างไม่ใช่หมายถึงคลิปรีวิวผมนะหมายถึงภาพยนตร์น่ะถ้าใครไม่ได้ดูนะผมจะไม่สปอยแล้วกันแต่ผมจะพูดแค่ว่าผีมันสิงในปลาคือมันสิงในปลาจริงๆเว้ยคุณเคยไปกินเมี่ยงปลาเผาป่ะล่ะมันจะมีปลาที่ถูกหน่อยก็จะเป็นปลานิลถูกไหมแบบนั้นเลยเหมือนแม่งปลานิลพอกเกลือแล้วย่างเมี่ยงปลาเผาให้เรากินน่ะฟิลนั้นเลยเว้ยมันไปสิงในปลาแบบนั้นน่ะโอ้ยถูกไปจริงๆไปสิงในหูฉลามแม่งเลยดีกว่าไปหลอกคนรวยนะแล้วเนี่ยไปสิงในผมอีกแล้วผีแม่งทะลึ่งวงการผีนี่คือซ้ำซากจำเจมานานแล้วทำอะไรก็โอ้ยรักกันตบกันแย่งผู้ชายแม่ผัวไม่ยอมแม่ผัวไม่เปิดใจสักทีพอหมดมุกปั๊บมุ่งลงพีเรียดพอพีเรียดสักเรื่องปั๊บต่อด้วยดราม่าคอมเมดี้พอดราม่าคอมเมดี้เริ่มอิ่มวนกลับเป็นดราม่าจัดๆหน่อยแม่ผัวลูกสะใภ้ตบตีแย่งชิงผีผู้ชายกันแล้วผีผู้ชายก็จะต้องแบบโง่ๆอ่องๆมึนๆหน่อยเพื่อที่จะให้ผีผู้หญิงเนี่ยได้มีช่องโหว่และโอกาสในการตบตีแย่งชิงผมพูดถึงผีนะผมพูดถึงผีอย่าเชื่อมโยงอะไรผมพูดถึงผีหนังเรื่องนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าตัวผู้กำกับและทีมงานเขารู้ตัวว่าเขากำลังเล่าอะไรอยู่เขากำลังเล่าหนังผีฟีลลิ่งเหมือนเป็นหนังบีสักเรื่องนึงอ่ะฮะหนังเกรด B สักเรื่องนึงอ่ะมันไม่มีหนังเกรด C D E F มันไม่มีนะหนังเกรด B ใช้เรียกเฉพาะหนังที่ทุนต่ำหนังทุนต่ำออกแค่ในเฉพาะแผ่นซีดีถ้าในสมัยก่อนนะช่วงที่ยังไม่มีพวกสตรีมมิ่งต่างๆอ่ะเป็นภาพยนตร์ที่ออกแค่เฉพาะซีดีอย่างเดียวเป็นหนังทุนต่ำซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหนัง B อ่ะมันมีเสน่ห์อยู่เสน่ห์ของหนัง B คือด้วยความทุนต่ำปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีไอเดียที่แบบคิดได้ไงอ่ะอย่างแบบชาร์กนาโดฉลามพายุเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีหนังเรื่องนึงด้วยผมจำชื่อไม่ได้และสมัยเด็กๆเป็นหนังออกไซไฟเว้ยแต่เป็นหนังบีทุนต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วแก้ผ้าไล่ฆ่าคนไอ้เหี้ยมีสายที่สะดือพร้อมที่จะแบบฝังไข่ในผู้ชายอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะตัวหนังเป็นอย่างนั้นหนังบีมันจะมีความแบบประหลาดในไอเดียที่หลุดโลกในแบบที่กูไม่แคร์เงินในกระเป๋ากูทั้งนั้นกูจะทำแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยก็มาฟิลนั้นแต่ที่ผมจั่วไปต้นคลิปเว้ยถ้าคุณง้างเป็นผีอยู่ในผมอ่ะผมมองว่ามันจะทำให้คุณมองหนังเรื่องนี้ในเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะ
ดูโง่ลงกว่า 0.0 MHz ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเป็น 0.0 MHz นะหนังเรื่องนี้มันหนังไทยเลยหนังไทยดีๆนี่เองอะซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกาหลีนะภาพยนตร์เกาหลีเรื่องล่าสุดที่ผมดูนี่พาราไซต์ป่ะภาพยนตร์เกาหลีที่ผมดูเรื่องล่าสุดเป็นปาราไซต์ไอ้เหี้ยเรื่องต่อมาแม่งโดดงี้เลยพูดกันตามตรงผมเป็นอีกคนนึงที่เอนจอยกับหนังอะไรแบบนี้นะนึกภาพว่าพอมันเป็นฟีลลิ่งหนังบีแล้วไอเดียมันแบบ what the fuck อ่ะมันแบบประหลาดในเชิงที่แบบติดตลกอยู่เล็กๆอ่ะไอ้เหี้ยผมเอนจอยว่ะหนังมึงมันไม่ได้ดีเด้เหี้ยอะไรอยู่แล้วอ่ะซึ่งกูเห็นโปสเตอร์แล้วกูเห็นเทรลเลอร์เนี่ยกูทำใจมาก่อนแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกูทำใจไปก่อนปั๊บไอ้เหี้ยเพลินดีปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูหนัง B ได้สามารถเอนจอยกับหนัง B หนังเกรด B ได้ผมไม่ได้เป็นเพอร์เฟคแมนในด้านทัศนคติอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมมีกับหนังเรื่องนี้คือมันมีหลายๆช็อตที่เหี้ยแล้วเหี้ยเกินไปในด้านเทคนิคหลายๆครั้งขอใช้คำว่าหลายๆครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่สปอยหลายๆครั้งจะมีการใช้มุกแบบโซเชียลเหมือนกูดูคลิปอยู่เลยหอกซึ่งแบบเข้าใจทุนจำกัดหรือทุนมันต่ำเนี่ยเข้าใจแต่แบบเฮ้ยมันได้เหรอมันไม่ได้นะเว้ยต่อให้คุณทุนต่ำขนาดไหนมันเล่นมุกแบบนี้ไม่ได้เอางี้ถ้าเราไม่นับเรื่องบทดีถ่ายดีเรานับความเอนจอยผีสิงอยู่ในปลากับหนังผีสิงอยู่ในผมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหนังมันเป็นฟิลลี่หนัง B มันไม่ใช่หนังที่ดีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้คำว่า enjoy กับหนัง B ถ้าเป็น enjoy กับหนัง B เนี่ยหนังเกรด B เนี่ยเรา enjoy กับผีสิงอยู่ในป่าหรือผีสิงอยู่ในผมเนี่ยอันไหน enjoy กว่ากันผมมองว่าผม enjoy ผีสิงอยู่ในปลามากกว่าถ้าผีสิงอยู่ในผมตัดจัมสแกร์โง่ๆออกไปนี่ผมขอใช้คำนี้นะตัดจัมสแกร์โง่ๆทื่อๆออกไปอ่ะที่เหลือของผีสิงเนี่ยผมนะผมชอบบรรยากาศไปหมดเลยต้องบอกอย่างนึงถ้าคุณไปสังเกตดีๆเนี่ยเขามีการคัตติ้งบิวอัพแบบโชงชางแบบชุบชับแหละแต่หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เลือกเล่ามุมกล้องในแบบเฮ้ยผมว่ามันกำลังดีไม่เยอะและไม่น้อยเกินไปไม่ได้มีช็อตที่แบบนิ่งแล้วทิ้งนานๆมันไม่ค่อยมีขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้แบบตัดแบบโอ้โหมึงบิ้วไปไหนไอ้เหี้ยบิ้วไปไหนเหมือนมีผู้กำกับยืนอยู่ตรงไหล่คนตัดต่อแล้วแบบน้องกระชับให้พี่อีกน้องกระชับพี่อีกพี่ขอเพลงอีกพี่ขอซาวอีกพี่ขอเพลงพอแล้วไอ้เหี้ยหนังเจ็ดแม่ไม่ใช่ MV ฮิปฮอปไม่ใช่ MV ร็อกไอ้เหี้ยจะได้แบบยัดทุกอย่างไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่ใช่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีช่วงแบบนั้นมันไม่ได้มีช่วงแบบนั้นให้เรารำคาญมันเป็นการคัตติ้งในหนังเนี่ยที่ผมมองว่าอยู่ในระดับที่ดูได้กำลังดีและอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มีคอมพิวเตอร์กราฟิกหนังเรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างเยอะแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องนี้มันลอยอยู่แล้วคุณไปดูมันจะรู้ว่าลอยอยู่แล้วแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือเกรดดิ้งซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโอเคแม่งรับได้ในหนังเรื่องนี้มันมีอยู่ช็อตหนึ่งช็อตเดียวเลยเว้ยในเรื่องที่ผมมองว่าใส่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยหนังมึงเนี่ยบรรยากาศได้นะเว้ยอย่างเกรดดิ้งที่คุณทำมาเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมองว่าเฮ้ยไม่ขี้เลยมันพอได้อะแล้วช็อตเนี่ยคุณใส่มาทำไมผมพูดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยเว้ยพูดถ้าพูดปั๊บแล้วคุณจะสปอยเพราะมันเป็นจังหวะจัมสแกร์ถ้าผมพูดแม้แต่นิดเดียวคุณจะรู้เลยว่าจัมสแกร์นี้จะอยู่ช่วงจังหวะไหนแล้วคุณจะไม่เซอร์ไพรส์ไม่ตกใจกับมันเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงผมเอาเป็นว่ามีจัมสแกร์หนึ่งจุดที่ผมแบบไอ้เชี่ยใส่ทำไมไม่เข้าใจเฮ้ยบรรยากาศดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่จัมสแกร์แบบนี้ถ้าหนังเรื่องนี้มันจะสักแบบ5คะแนนอะไรอย่างเงี้ยไอ้จัมสแกร์ตรงเนี้ยมันทำให้เหลือแบบ3คะแนนไปเลยนะซึ่งแบบโอ้โหแม่งสำหรับผมแม่งจัมสแกร์นี่เชี่ยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของหนังเรื่องนี้นะคุณลองนึกภาพว่าเขามีโกในส่วนของเรื่องคล้ายๆแลมโบ้โกของแลมโบ้คืออะไรทำอย่างไรก็ได้สร้างซีนสร้างสถานการณ์ยังไงก็ได้จับลุงจอนไปฆ่าคนให้ไวที่สุดและสิ่งที่เหมือนกันใน 0.0 MHz คือทำอย่างไรก็ได้ให้ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยโดนผีหลอกให้ไวที่สุดโกคล้ายกันแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเลยไม่มีช่วงเอื่อยเลยอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีนะการที่หนังเล่าได้กระชับคำว่าเล่ากระชับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอหนังเล่ากระชับปั๊บแม่งต้องเป็นหนังที่ดีเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการกระชับเนี่ย
มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เขาเอามากระชับอ่ะดีไม่ดีมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องได้กระชับอยู่คุณไม่เบื่อหรอกมันไม่มีช่วงให้คุณเบื่อเลยอ่ะพอคุณเริ่มที่จะนิ่งๆปั๊บเขาโยนสถานการณ์ต่อมาเลยแต่สถานการณ์ทั้งหมดอ่ะมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่คุณพบเจอได้ในหนังผีทั่วไปหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นไอเดียรีไซเคิลเหมือนกันนะแบบว่าหยิบจับไอเดียจากหนังผีทั่วไปแล้วเอามารีไซเคิลแต่ว่าเอามารีไซเคิลในแบบ Exorcist มีซีนนั้นกูเอามั่งจูออนมีซีนนั้นกูเอามั่งอะไรอย่างเงี้ยยกมาเลยแล้วทำตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเฮ้ยมันเหมือนหนังเรื่องนั้นเลยอ่ะเฮ้ยซีนนี้มันก๊อปมาจากหนังนั้นถ้ามีคนจะพูดนะมันก๊อปมาจากหนังเรื่องนั้นถ้าจะมองว่าก๊อปก็ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่ได้มีปัญหากับเฮ้ยเรื่องซีนนี้เหมือนซีนนั้นซีนนั้นเหมือนซีนนี้บางทีมันเป็นความชอบพ่วงกับไงเขาก็เลยอยากทำซีนแบบนี้บ้างเหมือนนึกภาพถ้าคุณเป็นคนทำหนังอ่ะคุณเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยซีนแบบนี้กูอยากลองบ้างเอ้ยกูก็อยากลองทำสักทีนแบบนั้นมันไม่ผิดครับไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับคือเขารู้ตัวเองมันไม่ผิดมันแม่งพูดแล้วเหมือนด่าแล้วแต่ก็ด่ามาทั้งคลิปไรเหี้ยคือมันไม่มีความพยายามที่จะให้หนังกูดูดีเลยอะมันไม่มีความพยายามที่จะให้หนังกูดูแบบเฮ้ยเหี้ยมีชั้นเชิงกูไม่มีชั้นเชิงเหมือนถ้าสมมติหนังเรื่องนี้เป็นคนสักคนอะเป็นนักเล่าเรื่องสักคนอะนักเล่าเรื่องคนนี้จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงกูไม่มีชั้นเชิงมาเจอเหตุการณ์แก๊งวัยรุ่นซนคันเอาแกะแม่งหนังผีหนังผีที่แม่งต้องสร้างตัวละครคันคันขึ้นมาคันไอ้เหี้ยคันอุ้ยไม่เคยเจอคันคันคันจังเลยอุ้ยคัน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 ไม่ทาคาราไมล์ไรดอกคันขนาดนี้คาราไมล์แนะนำนะถ้าคันขนาดนี้นะคาราไมล์แนะนำเลยไอ้เชี่ยแต่อันนี้ไม่รู้จักคาราไมล์กูคันไอ้สัตว์กูจะต้องไปหาที่ระบายความคันจึงเกิดเรื่อง O point O megahertz ตรงนี้พอทุกคนฟังมาถึงตรงเนี้ยทุกคนคงรู้แล้วว่าหนังเรื่องเนี้ยไปในทิศทางไหนแล้วถ้าถามว่าใครอยากไปดูได้ไหมถ้าจะข้ามเรื่องนี้ก็ได้จริงข้ามได้แต่ถ้าใครอยากจะไปดูหนังผีนึกภาพว่าหนังผีเกรด B สักเรื่องอ่ะหนังผีที่เหี้ยจนทำให้คุณฮาลองไปดูแล้วกันในหนังผีมันจะมีตัวละครสักตัวที่แบบโอ้โหเหี้ยมันจะเซ็กซี่ไปไหนแล้วตัวละครเซ็กซี่ในหนังผีพวกนี้มักจะโดนทำอะไรอ่ะกระทำชำเรากระทำชำเรานี่ไม่ได้แบบโดนเรื่องทางเพศอะไรนะไม่ใช่นะกระทำชำเราคือโดนผีกระทำชำเรา คุณลองไปดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรถ้าคุณสนใจใน O point O megahertz ผมจะพูดชื่อนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าชื่อนี้เหมาะกับหนังเรื่องนี้มากกว่าหนังเรื่องผีอยู่ในผมนะครับแต่ชื่อผีอยู่ในผมมันสร้างกระแสได้มากกว่าแหละคนสนใจมากกว่าอยู่แล้วมากกว่า O point O นึกออกปะโอพอยโอแม่งเฉยๆมากไม่เรียกแขกประมาณนั้นถ้าใครอยากจะไปดูหนังเรื่องโอพอยโอไมโครเฮิร์ตได้ครับได้เลยลองดูลองพิสูจน์ดูแต่ว่าจริงๆในอาทิตย์นี้เนี่ยผมเล็งนะมีเรื่องนี้แหละโอพอยโอไมโครเฮิร์ตกับเรื่องที่2คือฟรีกกับอีกเรื่องนึงที่ผมจำชื่อไม่ได้อะที่มันเป็นลูกชายกับพ่อที่เล่นเกม Final Fantasy กันน่ะใช้เกมในการประสานความสัมพันธ์พ่อลูกอะไอ้หนังเรื่องนั้นน่ะผมมองว่าเช็ดแม่ญี่ปุ่นเอาอีกแล้วพูดตามตรงนะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะนิยามหนังญี่ปุ่นหรือจะนิยามวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะผมจะพูดอย่างนี้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแห่งบิ๊กไอเดียเว้ยแล้วหนังหลายเรื่องก็ไม่ได้ทำออกมาดีเด๋มากหนังญี่ปุ่นนะแต่แทบจะทุกเรื่องของหนังญี่ปุ่นเลยไม่ว่ามันจะแปลกหรือธรรมดาแค่ไหนอ่ะมันจะมีความแบบว้าวเฮี้ยมคิดได้ไงวะสมองคนญี่ปุ่นไม่เป็นยังไงวะอยากมึงเป็นหกเหลี่ยมหรือเปล่าไอ้สัตว์เอ้ยปกติสมองคนเราอยากก็จะเป็นหลอนโค้งๆโค้งๆมันอยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมองคนญี่ปุ่นอยากเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเปล่ากูอยากเห็นในสมองพวกมึงจังเลยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแห่งบิ๊กไอเดียคำว่าบิ๊กไอเดียคืออะไรคุณลองนึกภาพว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเริ่มต้นด้วยบิ๊กไอเดียอันนี้ผมยกตัวอย่างมั่วๆเท่าที่นึกออกมาเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโดนผีพระหลอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเอกกับนางเอกสลับร่างกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมาเกิดพูดได้เป็นครั้งแรกนี่ผมยกตัวอย่างมั่วๆเท่านี้ออกตอนนี้ขึ้นมาเลยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือบิ๊กไอเดียหนังหลายๆเรื่องมันต่อยอดจากบิ๊กไอเดียนี่คือความหมายของบิ๊กไอเดียนะครับผมแต่หนังเรื่องเนี้ยโคตรสปอยแน่นอนชี้อยากพูดเป็นฉากๆไปเลยไอ้เหี้ยมันคันมากแบบคันไอ้สัตว์คันอยากพูดไอ้เหี้ยซีนเนี้ย
ไอ้สัสโหว้าวเนื้อว่ะแล้วคุณไปรอดูแล้วกันมันจะมีตัวละครตัวนึงที่โอ้โหป๊าเซ็กซี่มากอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันใครที่เป็นหน้าใหม่ๆนะครับก็กราบขออภัยในความหยาบคายด้วยเพราะว่านอนหนังรีวิวเนี่ยต้นกำเนิดครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ถูกสร้างมาเพื่อดึงให้เพื่อนมาคุยกันสร้างช่วงเวลาร่วมกันระหว่างเพื่อนนึกภาพไหมครับซึ่งบรรยากาศที่ออกมาเนี่ยบางครั้งมันจะมีเหมือนฟีลลิ่งคุณลองนึกภาพว่าคุยกันในวงเล่าอ่ะมึงนะหนังเรื่องนี้เหี้ยจะแม่หนังเหี้ยมากอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งนั้นซึ่งมันอาจจะดูไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนนึกภาพไหมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณดูแล้วกันครับแต่ผมไม่อยากจะทรยศต่อต้นกำเนิดของช่องนี้มากนักผมจึงจะพยายามปรับเท่าที่ปรับได้โดยที่ยังไม่สูญเสียความเป็นหนอนหนังดั้งเดิมไปแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครดูมาอย่างที่ผมบอกจะรู้ว่าผมสุภาพมาก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 เลยเฮียหนังเรื่องนี้เนี่ยสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยโกเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้มีอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้ไอ้กลุ่มเด็กคันพวกนี้โดนผีหลอกให้ไวที่สุดเลยทำยังไงก็ได้ให้เข้าตรงเนี้ยแม่งไวที่สุดให้ได้ไวที่สุดสองคือจังหวะจากโคนการตัดใช้ได้ไม่ปลุกเล่ามากเกินไปและไม่เอื่อยมากเกินไปแต่มีจัมสแกร์ที่โง่แบบโง่เหี้ยๆไอ้เข้มไม่น่าใส่มาวันที่ผมดูหนอนหนังเนี่ยผมเจอแฟนคลับอยู่2คนเนี่ยเราก็ยืนคุยกันพอสมควรแลกเปลี่ยนทัศนคติหลังดูเลยซึ่งผมให้คะแนนตอนหลังดูไว้อ่ะ5คะแนนแต่5คะแนนของผมเนี่ยเป็น5คะแนนที่แบบเดินออกจากโรงปั๊บแล้วมันเป็นคะแนนสดๆอ่ะมันไม่ได้มีเวลาที่จะคุ้นคิดหรือตัดสินใจมากนักผมมองว่ามันก็สัก5คะแนนแต่เชื่อไหมทุกครั้งที่ผมนึกถึงว่า5คะแนนมันก้องอยู่ในหัวผมไว้ว่า5คะแนนอ้าง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 คะแนนอ้างแล้ว5คะแนนนี่มันหลอกหลอนเว้ยหลอกหลอนพร้อมไอ้ช็อตเหี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องเนี้ย3คะแนนพอไอ้สัตว์โอเคยังไงซะใครที่ชื่นชอบการดูหนังผีเกรด B พูดอย่างนี้เลยผมว่าพูดแค่นี้เก็ตเลยหนังผีเกรด B คุณเก็ตเลยมันจะไม่มีอะไรมากคุณไปดูเพื่อความบันเทิง 100% น่ะถ้าคุณสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ครับผม 0.0 MHz หรือผีมันสิงอยู่ในผมก่อนจากกันไปขอฝากนิดนึงนะครับผมฝากแบรนด์เสื้อ Six and Two ไว้ด้วยนะครับผมมีทั้งหมด2ลายลายแรก Gustav Johansen XL L และ M Sold out แล้วนะครับเหลือแค่ไซส์ S แล้วลายที่2คือ Benbaxi Luceno Benbaxi Luceno ยังเหลือทุกไซส์ครับยังมีคุณจับจองได้ทุกไซส์สั่งจองเข้ามาได้เลยปกติตัวละ570บาทถ้าจะส่งถ้า EMS อีก70บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเอาไปเลย2ตัวพันท้วนจัดส่งถึงบ้านฟรีเป็นโปรโมชั่นที่ดูเก๋ไก๋ไม่น้อยแล้วส่วนต่างที่เหลือก็เอาไปดูหนังเอ้ยดูเนี่ยโอพอยโอก็ได้ดูฟรีก็ได้ดูไอ้หนังญี่ปุ่นนั่นก็ได้ที่พ่อลูกเล่นเกมจำชื่อไม่ได้เฮียลองดูแล้วกันครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแบรนด์เสื้อผมแล้วสิ่งที่คุณดูอย่างนี้คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment เดี๋ยวทุกช่องทางจะกลายเป็นหนอนหนังหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจำง่ายๆสั้นๆคือหนอนหนังเฮ้หนอนหนังจำแค่คำว่าหนอนหนังเท่านั้นง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาใครถามว่าเฮ้ยพี่มีช่องที่ชอบป่ะช่องรีวิวหนังที่ชอบอ่ะโอ้ยหนอนหนังเฮ้ไม่รู้มีใครคิดเลยกูคิดเองอวยตัวเองไว้ก่อนไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมใช่ปะล่ะอ่ะโอเคครับจบกันไปแล้วเดี๋ยวหนังเรื่องนี้มีโคตรสปอยแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมทั้ง YouTube หนอนหนังและ Exif Entertainment Facebook Page นะครับผมและยังไงซะวันนี้เนี่ยขอลากันไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นรีแอคชั่นความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยดูหนอนดูหนังจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝากติดตามด้วยครับผมแต่ว่าณตอนนี้ขอเวลาไปดูเทเลอร์อันคัตเจมส์ก่อนยิ้มเลยอมยิ้มเลยขอเวลาไปดูเทเลอร์อันคัตเจมส์ก่อนรีแอคชั่นแน่นอนบอกเลยสวัสดีครับ